ืออย่างนี้นะครับผมสงสารในแพทย์ชลน่านคือโดนด่าเละเทะเลยคืออย่างนี้มันมาจากการออกพรบยาเสพติดสมัยที่แล้วผมเป็นกรรมาธิการอยู่ด้วยตอนนั้นเราก็มีความคิดกันว่าต้องแยกน้ำแยกปลาคนเสพเป็นคนป่วยแต่ถ้าคนค้านี่เอาให้ตายไม่จำเป็นจะต้อง5เม็ด3เม็ดเม็ดเดียวถ้าเป็นคนค้าคุณโดนหนักแน่นอนก็เอาแบบนั้นแล้วก็สำหรับคนป่วยเนี่ยคนเสพเราก็ดูว่าเพราะนั้นก็เอาไปป่วยเอาไปบำบัดเอาไปบำบัดเอาไปทำดำเนินการซึ่งมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนผมเรียนว่ามันเป็นกฎข้อกฎหมายตั้งแต่สมัยสภาชุดที่แล้วนะครับออกมาจากทุกพรรคนี่แหละนะครับผมพรบยาเสพติดเนี่ยมันก็ที่ยกเลิกกัญชาก็คือทุกพรรคแหละครับผมยกเลิกกัญชาหมดเพราะพรบยาเสพติดลงมติ 100% มีคนเดียวครับทั้งสว.ที่ค้านนะฮะแต่คันนี้จุดมุ่งหมายเราก็ไปมุ่งกับยาบ้ามากแล้วเราจริงๆเอากัญชามาบำบัดพวกติดยาบ้าได้อะไรอย่างเงี้ยมีการพูดคุยกันในกรรมาธิการเนี่ยมากมายแต่คันนี้เสร็จแล้วมันก็เลยมาหาว่าแล้วจะจับยังไงคนเสพที่จะเอาไปเป็นผู้ป่วยเนี่ยก็มีพยายามวาง15เม็ดบ้าง10เม็ดบ้างจนมันเหลือ5เม็ดไม่ใช่ว่าพก5เม็ดแล้วถูกกฎหมายนะเข้าใจให้ถูกนะครับไม่ใช่มี5เม็ดในกระเป๋าเนี่ยแล้วตำรวจไม่จับนะโดนทั้งนั้นครับคุณบำบัดไหมนะครับคุณมีเม็ดเดียวตรวจฉี่ไม่เจอนี่แสดงคุณค้าแล้วคือข้อกฎหมายมันมีรายละเอียดเยอะนะครับแต่บางทีสังคมพูดกันไปปุ๊บเนี่ยผมก็สงสารกับสาธารณสุขนะว่าจริงๆเนี่ยหมอชลน่านไม่รู้แล้วครับมาเป็นรัฐมนตรีที่หลังแต่สภาชุดที่แล้วเนี่ยออกกฎหมายพรบยาเสพติดมาแล้วก็พยายามที่จะหาวิธีการที่จะคัดผู้เสพนะผู้เสพคุณเต็มใจบำบัดก็บำบัดนะครับวันนี้สังคมก็มองไปทิศทางผิดมากนะครับผมนั่งดูผมก็เสียความรู้สึกว่าสังคมเรามันบางทีไปปุ๊บกระตุกอะไรกลับไม่ได้เลยครับอะไรอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่ามีตำรวจล่อซื้อยาบ้า1เม็ดโดนจับไหมฮะหมายถึงว่าถ้าคุณค้าโดนอยู่แล้วครับผม1เม็ดโดนเลยใช่มั้ยฮะค้าถ้าเป็นผู้ค้าเนี่ยนะครับผมเม็ดเดียวก็ไม่เอาไว้ครับแต่คนที่เป็นผู้ป่วยคือผู้เสพเนี่ย คือเขาก็พยายามวางมาตรฐานไว้ว่าอย่างนี้อย่างนี้ครับผมคือต้องทำความเข้าใจกับข้อกฎหมายตรงนี้ให้ดีนะครับผมครับและอย่างนี้จะเหมือนไปเร่งจำนวนคนเสพให้มันมากขึ้นไหมครับเนื่องจากว่ามันคนเขาเข้าใจกันผิดแต่ว่าไม่ผิดกฎหมายเงี้ยครับคือตำรวจเขาจับอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาก็ส่งมาบัตรนะครับผมคือผมเรียนว่ากฎหมายมันก็เพิ่งจะมีผลมันจะเดินไปให้เกิดประโยชน์ยังไม่ทันไรเราก็ด่ากันแล้ว คนทำงานก็ทำลำบากนะผมเรียนว่าอย่างนี้แล้วกันคนทำงานก็ลำบากไปจับบ่อนก็หาว่าไปเล่นในบ่อนเอามาพูดกันแบบโอ้โหเละเทะหมด นี่คือผมบอกผู้สื่อข่าวนิดนึงนะครับคนที่มันไร้เครดิตพูดโกหกมา100ครั้งคุณยังไปเอาข่าวกับคนพวกนี้มาอีกเหรอสังคมนี้มันก็สับสน บุคคลคนนี้พูดเรื่องคุณแตงโมน่าเกลียดมากดูถูกคุณแตงโมอย่างเยอะแยะเลยถามว่าแล้วสังคมก็รู้แล้ววันนี้ไม่จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นนักข่าวเวลาคนพวกนี้พูดอะไรมันต้องบอยคอตครับไม่งั้นสังคมมันก็ป่วนอย่าง5เม็ดเนี่ยมันก็ป่วนไปหมดนะครับผมซึ่งต้องให้กฎหมายมันเดินไปสักระยะนึงแล้วก็จะกฎหมายเพิ่งเริ่มต้นนะครับผมเองผมเรียนด้วยความเคารพว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องใจเย็นนิดนึงนะเขากำลังแก้ปัญหากันอยู่นะครับผม